วันนี้เราจะมาทดสอบคุยกับ AI เป็นครั้งแรกนะทุกคนโดยใช้โปรแกรม ChatGPT นั่นเองโดยหน้าตาของแอปก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโดยแอปนี้เราดาวน์โหลดใน app Store มานะคะทุกคนวิธีดาวน์โหลดให้สังเกตนะคะว่า ChatGPT นั้นต้องเป็นของบริษัท OpenAI นะคะทุกคนอ่ะโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะคะก็เปิดใช้ได้เลย เมื่อเปิดแอปเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เราจะเลือกล็อกอินด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะทุกคนแต่เราขอเลือกวิธีผ่านอีเมล g o o g l e แล้วกันนะคะ,นะคะเราก็ใส่กรอกอีเมลเราลงไปเลยนะคะกรอกรหัสผ่านโน่นนั่นนี่เดี๋ยวเขาก็จะมีให้กรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะคะอย่างเช่นอ,อีเมลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วเขาก็จะส่งโค้ดเนี่ยมาที่เบอร์โทรศัพท์เราแล้วเราก็ำํำนำโค้ดนะ่ะไปกรอกนะคะเราก็จะเจอหน้านี้เราก็กดคอนทินิวไปทีนี้เราก็สามารถแชทกับ a อ ได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแชทกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะคุยอะไรดีอันดับแรกเดี๋ยวจะทดสอบก่อนละกันว่า AI เนี่ยนะเขารู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นะคะเพราะข้อนี้เราสงสัยมากๆเลยว่าเราเคยนะแค่นึกนะสมมติแค่นึกนะมมนกนะอยากจะกินปลากรอบ3มรสอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเฟซขึ้นมาบางทีทำไมร้านที่ขายปลากรอบ3ามรสเนี่ยเด้งขึ้นมาหน้าเฟซเลยนะโดยที่เรายังไม่ได้ไปเซิร์ชต,ตรงไหนเลยก็เลยอยากรู้ว่า เขาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเรากาลังคิดอะไรอยู่และคําตอบที่ได้ก็คือไม่สามารถรู้ได้นะจ๊ะว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เนาะ mm hmm. ก็ตามที่เขาตอบเลยนะคะ mm hmm. เขาเป็นโมดงโมเดลภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาโน่นนั่นนี่นะคะอะทีนี้ก็คิดคําถามต่อไปละจะถามว่าอะไรดีนะคะ mm hmm. ทีนี้เราจะถามเขาว่าเขาชื่ออะไรเพราะเราอยากรู้ว่า a เี่ยมีชื่อไหม mm hmm. ก็ถามไปเลยนะคะ mm hmm. คุณชื่ออะไรนะคะ ฉันเป็น c h a t GPT ที่สร้างขึ้นโดย Open AI และไม่มีชื่ออย่างเป็นเฉพาะตัวคุณสามารถเรียกฉันว่า c h a t GPT หรือเรียกว่า a s i Stan t หรืออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะทุกคนอืมดีมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคทีนี้การตั้งคำถามนะคะคุณสามารถพูดเอาก็ได้นะหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราก็อ่ะขอกำลังใจหน่อยดูซิเขาจะเข้าใจไหมนะคะว่าการขอกำลังใจคืออะไรแน่นอนฉันยินดีที่จะให้กำลังใจให้คุณ รู้สึกว่าเขาตอบได้ไวมากๆเลยนะคะทุกคนแค่อึดใจเดียวเท่านั้นนะก็คือเราแชทไปหาคนที่แอบชอบยังนานตอบมากกว่านี้เลยนะทุกคนที่สําคัญเราถามเป็นภาษาไทยเขาก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนี่เขาบอกยรักษาสติก้าวไปข้างหน้าต่อไปฉันเชื่อว่าคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำอยู่โอ,โ,อโอ้ออกแนวแบบว่าให้กําลังใจแบบไลฟ์โค้ดมากเลยนะคะ อ่าแล้วกข็ขอบคุณนะคะเขาก็ตอบมาแบบโอ้โหเต็มคาราเบลเลยอ่าและทีนี้นะทุกคนเราจะถามเขาว่าอนี่เลยตามนี้เลยวันนี้จะกินอะไรเป็นอาหารเย็นดีนะคะฉันรู้สึกเบื่ออาหารประเภทเนื้อแล้วอ่าดูสิเขาจะแนะนําเรายังไงถ้าเบื่ออาหารประเภทเนื้อนะคะหลกักอาจจะลองเลือกอาหารจานเดียวที่มีส่วนผสมสดชื่นะคะเช่นสลัดผักสดอกไก่ย่างยำกุ้งสดนะคะก็ คำแนะนำคือเขาให้คำแนะนำได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่เอาจริงๆนะถ้าเราคุยกับแชท GPT อะเหมือนเราปรับสารทุกสุกดิบกับเพื่อนคนหนึ่งได้เลยนะอันนี้เอาจริงๆถ้าอนาคต AI มานี่เพื่อนยังจําเป็นอยู่ไหมเนาะเออคือตอบโจทย์คนที่เป็น introvert ได้เลยนะคือมีเพื่อนคุยเดอ้อนี่ ทีนี้เราก็ถามเขานะว่าคุณทานอาหารเย็นไหมเขาก็ตอบแบบเดิมนะคะเนื่องจากเขาเป็นโมเดลภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาโน่นนั่นนี่นะคะเขาไม่มีร่างกายไม่สามารถทานอาหารได้เช่นกับมนุษย์นะทุกคนแต่เขาสามารถแนะนําได้นะคะว่าเราอยากจะทานอะไรเขาก็แนะนําได้ทีนี้ฉันก็บอกไปเลยจ้าบอกว่าอยากได้สูตรนะคะปลาเนื่อดูซิว่าเขาจะแบบให้เต็มขนาดไหนนะคะเขาตอบไวเด้อไวมาก คือถ้าให้เราไปแบบว่าพิมพ์พิมพ์ค้นหาสูตรปลาเนึ่งใน y u t u b e อะบางทีพิมพ์ไปแล้วมันมีขึ้นมาหลายร้อยคลิปมากเลยนะคะเรายังเลือกยากเลยนะว่าจะกดดูของไหนเนยแต่ถ้าเราถามเขาอะเขาก็จะแบบว่าเอาสูตรปลาเนึ่งมาให้เราเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกว่าเราจะดูของใครเนาะอ่าหนึสนะคะเขาให้มาเป็นขั้นตอนเลยนะทุกคนค่อนข้างละเอียดเลยนะ เขามีคําแนะนําด้วยนะคะว่าเตรียมส่วนผสมยังไงนะคะหั่นเปรี้ยวหั่นเปรี้ยวนี่คืออะไรเนาะหน่อไม้ฝรั่งนี่โอ้รู้สึกเขาตอบเยอะมากเลยนะคะทุกคนมันจะนานมากเลยตรงนี้เดี๋ยวขอสปีดหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหอันนี้เราก็ต้องสปีดเลยนะคะเพราะว่าเขาตอบได้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะอ่าทีนี้พอเขาตอบมาอย่างละเอียดอย่างนี้นะคะเราก็ตอบเขากลับไปเลยจ้าว้าวมันน่าจะเซฟนะคะนี่เลย เขาจะรู้ไหมว่าคําว่าแทบคืออะไรเขาก็ตอบมาอย่างรวดเร็วนะคะตามนิยามคําว่าแทบของเขานะคะเราก็เลยถามต่อเลยว่าคุณเนี่ยรู้จักคําว่าแทบไหมามาดูกันนะคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรแต่เรารู้สึกว่าเขาใช้ความคิดนิดนึงนะคะกับคําถามนี้ และแน่นอนค่ะเขาตอบนิยามคำว่าแซบของเขานะคะได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ยาวแบบโตอบแบบยาวมากนะคะทุกคนว่าคำว่าแซบในนิยามของเขามันคืออะไรนะคะเขาก็บอกว่าหมายถึงอาหารโดยเครื่องดื่มที่มีรสชาติเข้มข้นที่มีกลิ่นหอมเผ็ดร้อนคำว่าแซบส่วนมากใช้ในการพูดถึงอาหารไทยนะคะที่มีสเสน่ห์และความเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณออ์เขารู้จักอาหารไทยด้วยนะ ทีนี้เมื่อเขาตอบได้ละเอียดขนาดนี้แล้วะเราก็เลยชมเขาไปเลยว่าโอ้โหคุณตอบแบบเต็มคาราเบลเลยนะคะเพื่อที่เราอยากจะถามว่าคําว่าเต็มคาราเบลอะคุณรู้จักไหมดูดิดูเขาตอบเรากลับมานะคะทุกคนอ่ะทีนี้เราก็ถามเลยนะคะว่าคุณรู้จักคําว่าเต็มคาราเบลไหมเนี่ยมันพีคตรงนี้นะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่า a ออนะคะไม่รู้จักคําว่าเต็มคาราเบล นะเป็นงานนะคะที่ฉันจะต้องมาอธิบายให้ AI ฟังแล้วด้วยนะคะว่าคาราเบลนะคะมันแปลว่าอะไรเนาะนี่นะคะคือเขาไม่รู้ว่าเต็มคาราเบลคืออะไรทีนี้เราก็ตอบเขาไปเลยนะคะว่าเต็มคาราเบลเนี่ยก็คล้ายๆกับนะคะโอ้โหสุดยอดอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วดูว่าเขาจะเข้าใจไหมนะเขาคิดแป๊บหนึ่งนะทุกคนคิดแป๊บหนึ่งแป๊บนะแป๊บแมวด้วยแป๊บพักหนึ่งอะ่ะ ยังนะคะเขายังไม่เข้าใจขออภัยเราเป็นอย่างสูงเลยก็ยังไม่เข้าใจความหมายอยู่ดีนะคะว่าเต็มคาราเบลเนื่องจากคํานี้เนี่ยเป็นคําศัพท์ที่นะคะเขาไม่ได้รับการฝึกฝนมานั่นเองแต่เราเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติมได้นะนะคะอ่าโอเคเขาก็อธิบายมานะคะว่าเขาไม่รู้เพราะอะไรโน่นนั่นนี่นะคะทีนี้เราจะอธิบายคําว่าเต็มคาราเบลให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าเขาจะเข้าใจไหมอ่ะ เราก็จะบอกว่าคุณตอบได้แบบเต็มคาราเบลนะคะก็หมายถึงคุณตอบคําถามได้อย่างครบถ้วนนะคะสมบูรณ์เต็มที่มากนะแล้วดูที่ว่าเขาจะเข้าใจหรือยัง เข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ขอบอกขอบใจเรามากมายเลยเต็มคาราเบลหมายถึงการตอบคําถามอย่างครบถ้วนเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดฉันจะพยายามตอบคาถามให้เต็มที่ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอนะคะก็นโนนี่อย่างที่เขาตอบมานะคะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราปรับความเข้าใจกับ AI นะคะเรื่องคําว่าเต็มคาราเบลได้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะทีนี้ก็ไม่มีอะไรจะถามแล้วนะคะก็ขอบคุณค่ะแค่นี้ก่อนนะฉันจะไปทําปาเนื่องทานเย็นนี้นะคะ นี่เขาก็นี่เลยนะคะให้เรามีความสุขนะคะกับการทำปลานเนึ่งนะทุกคนโนนั่นนี่นะก็เอาเป็นว่าโดยสรุปนะคะการคุยกับแชท GPT คือมันสะเพเหระได้สนุกนะทุกคนมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เราสามารถคุยได้เรียกได้ว่าคุยได้ทุกเรื่องนะทุกคนเอออทีนี้เราสามารถนะคะ ตั้งชื่อหัวข้อที่เราคุยในวันนี้ได้ด้วยนะว่าเราจะคุยกับเขาเรื่องอะไรนะคะเพื่อที่มันจะบันทึกเป็นฮิสตอรีนะคะทุกคนก็คือเป็นประวัติในการสนทนานะอันนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ว่าไม่ไม่เอาทักทายดีกว่าเอาคุยกับนะคะแชท GPT ครั้งแรกเนาะนี่เลย ก็เรียกได้ว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็น introvert นะคะหรือว่าคนที่มีเพื่อนน้อยได้เลยนะหรือคนที่คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องเอามาคุยกับ AI ก็ได้นะเราสามารถถามข้อมูลเขาได้แบบว่าเยอะมากกว่านี้นะทุกคนและที่สําคัญนะคะก็เราเห็นยังแพร่หลายเลยคือปัจจุบันนะคะสามารถใช้ AI เนี่ยในการคิดคอนเทนต์ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะลองดูนะคะว่า AI จะสามารถคิดคอนเทนต์อะไรให้เราได้บ้างในคลิปต่อๆไปนะคะ